วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าอย่าเฉยเมยกับพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับเราต้องยอมรับสิ่งหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งนะครับจากสิ่งที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นมาได้นะครับพระเจ้าเป็นผู้ผู้กระทําคือแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นพระภาคที่ทําสิ่งเหล่านี้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะไม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน ผมอยากให้ท่านย้อนไปนั่งดูนะครับว่าตอนนี้ชีวิตท่านเนี่ยมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่ามันมันดูตื่นเต้นเหมือนในพระธรรมกิจการหรือเปล่านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนที่สร้างความแตกต่างในทุกๆเรื่องนะครับในตอนเริ่มของการสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยเอามนุษย์ไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในสวนเอเดนนะครับแต่ว่าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้นําการทรงสถิตไปไว้ในผู้เชือ่อ นะครับแล้วก็คือว่าพระสิริของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวเราตอนตอนพระเจ้าเริ่มสร้างโลกพระเจ้าเอามนุษย์ไปอยู่ในส่วนเเดนซึ่งมีการทรงสถิตของพระเจ้าแต่เมื่อพันธสัญญาใหม่พระเจ้าถ่ายท่านแล้วพระเจ้าเอาพระวิญญาณที่เป็นการทรงสถิตไปไว้ในตัวผู้เชื่อนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าจริงๆเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้นะครับผมว่าปัญหาของคริสเตียนไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่รู้แต่อยู่ที่ การให้ความสําคัญคนจํานวนมากโดนหลอกลวงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างที่เขาต้องการเนี่ยถูกอยู่ในพระวิญญาณและมีอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วท่านไม่ได้ขาดอะไรนะครับในมัทธิว7จเนี่ยได้พูดถึงคําว่าจงขอแลวจะได้จงหาและจะพบจงคอยเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้รับทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้แก่เขาแต่พวกท่านมีใครบ้างเอาก้อนหินให้กับบุตรเมื่อบุตรขอขนมปัง หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายผู้เป็นคนชั่วนะครับยังรู้จักให้ของดีกับบุตรของตนยิ่งกว่าน,นั้นสัตว์เท่าใดพระบิดาของบนสวรรค์ผู้ทรงสถิตจะทรงประทานของดีกับผู้ที่ขอต่อพระองค์บางคนใช้พระคัมภีร์นี้บริบทที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าขอสิเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ขอสิเดี๋ยวพระเจ้าจะให้จงขอจะได้จงหาล้วจะพบแต่ในความเป็นจริงนะครับบริบทตรงนี้เป็นพระเขาเรียกว่าผมไม่รู้ออกเสียงซีนโนพิสนะครับ กอสเปลก็คือเป็นพระธรรมสามเล่มที่มันมีการคู่ขนานกันในล,ลูกาบทที่11ข้อที่11นะครับบอกว่ามีผู้ใดพวกท่านที่เป็นบิดาให้บุตรถ้าบุตรขอขนมปังจะก้อนหยินให้หรือหรือถ้าขอปลาจะเอางูงให้ให้เขาแทนปลาหรือหรือถ้าเขาขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพชระะนั้นถ้าท่านทั้งหลายผู้เป็นคนช่วยยังรู้จักให้บุตรของตนนะครับยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสดิ์ในสวรรค์จะประทานพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ สิ่งดีในที่นี้ไม่ใช่ถึงผมเชื่อว่าคงหมายถึงสิ่งอื่นด้วยนะครับแต่บริบทจริงๆในพระีร์ตรงนี้เป็นเรื่องของการที่พระองค์จะประทานสิ่งดีก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่น้องออผมอยากยกตัวอย่างภาพให้ท่านเห็นไม่ได้เปรียบเทียบหรือว่าลดเกียรติของพระเจ้านะครับในสมัยที่เรายังเป็นคนนอกศาสนาความเชื่อในพระเจ้าเ,เราเล่นไสยศาสตร์นี่นะครับบางคนเนี่ยเลี้ยงพวก ผีบางอย่างไว้นะครับกับตัวแล้วเขาก็บอกว่าฉันมีของดีบางอย่างอยู่กับตัวเขาจะพูดว่าฉันมีของดีอยู่กับตัวเช่นยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าหรือว่าเรียกผีที่เป็นผู้รับใช้ของเขาเนี่ยไปทําสิ่งต่างๆไปแกล้งคนไปทําสิ่งต่างได้บริบทอันนึงที่ที่เราขาดที่เราเข้าใจก็คือว่าเรามีบุคคลอีกคนหนึ่งอยู่กับเราหรือว่าเราอยู่ในห้องมืดๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมืดจังเลยมันน่าจะมีใครอยู่กับเราหรือเปล่าอย่างนี้นะครับ ความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกของการที่ว่ามีบุคคลที่เป็นมองไม่เห็นและเป็นวิญญาณอยู่กับท่านแล้วเป็นคนที่อาจจะมีฤทธิ์อำนาจช่วยเหลือและอวยพรท่านผมอยากบอกว่าจริงๆนะครับพระยามญาณบริสุ์เนี่ยคนจํานวนมากไม่รู้สึกว่าพระองค์เป็นบุคคลที่อยู่กับท่านท่านเข้าใจว่าพระองค์เป็นนกพิราบเป็นลมเป็นฤทธิ์อำนาจเป็นไฟเป็นเมฆแต่ในความเป็นจริงพระองค์ก็คือบุคคลที่เป็นวิญญาณอยู่กับท่านและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยไม่ใช่เป็น อ,อยู่ในระดับเดียวกันกับผีวิญญาณชั่วที่ที่เป็นผีกะเลวกะลาดนี่นะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์มีฤทธิ์อำนาจจะช่วยท่านได้ทุกเรื่องพระองค์เป็นของดีที่สุดที่พระบิดาสมบปตดให้กับลูกของพระองค์วันก่อนนะครับเป็นวันเกิดลูกชายผม11เดือน11วันช้อปปิ้งนี่นะครับผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขานะครับผมก็ไปนั่งข้างเขาผมก็ถามว่าอยากได้อะไรหรือเขาก็พูดเปลยเลยในสิ่งที่เขาไม่คิดว่าเขาน่าจะได้ด้วยอายุ8ขวบเขาบอกว่าอยากได้ iPad นะครับอเอี่ย ยกมือถือผมขึ้นมาผมกดสั่งให้เลยเอาสีไหนผมถามแค่เอาสีไหน,ไหนกดสั่งให้เลยแล้วก็ผมก็คิดว่าคงต้องที่ใช้มั้งอะไรประมาณนี้นะครับพอภรรยาผมกลับมาบอกว่าเอายังไม่เหมาะมั้งที่รักอายุยังน้อยอยู่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ติดสื่อเลยพวกนี้อย่าซื้อเลยผมก็เลยยกเลิกเอาเงินให้แทนนะครับมันเกิดเขาบอกทำไมไม่มีใครซื้อของก่อนให้เขาเลยมีแต่ให้เงินนะครับให้เ,เงินก็ไม่ชอบไม่ต้องมีคนพี่ๆหลายคนก็ไปซื้อของไอ้ของเล่นใส่กล่องเ,เต็มไปหมดเลยนะครับมาให้ลูก รูกผมน่ารักมากๆเลยแต่ว่าพี่น้องเห็นไหมครับว่าใจของผมที่เป็นพ่อนะครับอยากจะให้ของดีที่สุดไม่ไม่คิดเรื่องราคาไม่คิดว่ามันมันจะแพงไปผมแค่ขอเนี่ยผมก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องฟังดีๆหมายความว่าบางอย่างที่อยู่กับท่านนั้นะครับเป็นของดีแต่ท่านไม่รู้จักว่าของดีที่อยู่กับท่านนั้นจะให้คุณประโยชน์กับท่านได้ยังไงคือเรามีปัญหาเรื่องของการที่ เราจะพึ่งพาพระเจ้าผู้แสนดีองค์นี้ที่อยู่กับท่านที่พระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือท่านได้มากขนาดไหนบางคนมีของดีอยู่กับตนเหมือนเก็บรูปโบราณสักอย่างเก็บไว้ที่บ้านแล้วสุดท้ายมารู้ว่ามูลค่าสามพันล้านประมาณนี้นะฮะท่านเนี่ยเป็นคนแบบนี้แล้วท่านก็ไม่เข้าใจท่านก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งดีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับท่านแล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ท่านไม่ได้ประโยชน์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์อยู่ในท่านอยู่แล้วคือเลย การเฉยเมยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมกล้าบอกนะครับคนที่ฟังผมประมาณตอนนี้ผมว่า80%ท่านท่านอยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าอาจจะเฉยเมยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นไปได้พี่น้องพ่อแม่นะครับให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่ลูกนะครับให้ของขวัญที่ดีแก่ลูกให้ที่อยู่ที่ดีเงินทองที่ดีหาครูที่ดีให้หาที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกของตนพี่น้องนี่แหละคือน้ําประทัยของพระบิดาที่ทรงประทานพระวิญญาณ ผู้เป็นที่ปรึกษาพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจพระงค์ทรงวิทย์อำนาจพระงค์ทรงมีทุกอย่างอยู่กับท่านสถิตยอยู่กับท่านและอยู่ในท่านด้วยแต่หลายครั้งนะครับวันนี้ผมจะมายกพระวจนะเพื่อท่านจะถึงบางอ้อว่าทําไมชีวิตของท่านถึงไม่เห็นสิ่งดีจากการที่มีของขวัญที่แสนดีอยู่กับท่านพระวิญญาณสุดเป็นบุคคล ผมพูดกี่ครั้งก็เป็นบุคคลไม่ใช่บรรยากาศไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่วิเตจไม่ใช่เรื่องการหัวเราะไม่ใช่เรื่องการลม้มแต่พระองค์เป็นบุคคลเราไม่สามารถแยกพระเจ้ากับวิตเต็ดของพระองค์ออกจากกันได้นะครับพระองค์ไม่ใช่หัวข้อที่ใช้ในการศึกษาทําวิทยานิพนธ์น้อยเมย์ไหมครับผมเคยไปที่เคนยานะครับแล้วผมเนี่ยก็เดินไปข้างๆกรงสิงโตในเคนยาสวนสัตว์ซูนะครับแล้ว มันก็อยู่ใกล้มากซึ่งมันอยู่ในกรงที่แน่นหนามากผมก็เดินผ่านไปใกล้ๆเพอเออเนี่ยมีตัวหนึ่งแก่ๆเลยนะครับเดินมาแล้วคำรามใส่ผมเสียงมันดังมากจนใจผมตกไปที่ตะตุ่มเลยนะครับมันน่ากลัวจนผมออกมาประมาณสักชั่วโมงกว่าผมยังรู้สึกกลัวอยู่เลยกับเสียงสิงโตนั้นนะครับเสียงคำรามของมันเนี่ยมันช่างแตกต่างกับสิงโตใน YouTube ผมเปิดเสียงคำรามยู u b e กี่ครั้งผมก็ไม่เห็นจะกลัวเลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะมันมีระดับเดซิเบลที่สูงมาก ที่มันคำรามออกมาทั้งที่มัอยู่ในกงนี่นะครับมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับประสบการณ์ของการรู้จักสิงโตในรูปถ่ายในวิดีโอนะครับแน่นอนนะครับเหมือนกันพี่น้องการที่ท่านอาจจะศึกษาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับถ้าเป็นคิดสจกสมัยนี้นะครับมีเตะการุภาพแบบใหม่พระบิดาพระบุตรและพระคัมภีร์บางคนรู้สึกว่าถ้าท่านมีพระคัมภีร์มากท่านจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆก็เลยพยายามต้องจบปริญาโทรปริญาเอก ผมไม่ได้ต่อต,อตาเรื่องนี้เลยนะครับแต่พี่น้องมันไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องที่สําคัญที่สุดคือการที่ท่านมีพระวิญญาณการที่ท่านรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตรีเอากนาุภาพพระคัมภีร์ไม่ได้อยู่ในหนึ่งในตรีเอากนาุภาพเพราเป็นบุคคลที่อยู่บนโลกก็ถูกเฉยเมยมากที่สุดในโลกการที่ท่านศึกษาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรืออ่านเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับประสบการณ์ที่ท่านเผชิญหน้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันคลเรื่อง มันไม่เหมือนกันเลยมันเป็นประสบการณ์ของการ,รเผชิญหน้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถด้วยอธิบายด้วยคำกรีกหรือฮีบรูหรืออะไรก็ตามสามารถเทียบเคียงได้กับการ,รเผชิญหน้ากับพระองค์พี่น้องพระวิญญาณนะครับพระองค์ไม่ได้มีเวลาว่างเสมอสําหรับสิทธพิบาลหรือนักประกาศหรือนักเทศเท่านั้นพระองค์นะครับพระองค์ทาตัวเหมือนอากาศที่พระองค์ไม่เลือกที่รักมักที่ชังมีอากาศเสมอสําหรับทุกคนอย่างเท่าเทียม พระองค์มีเวลาเสมออย่างเท่าเทียมสำหรับผู้เชื่อทุกคนรวมทั้งท่านด้วยแต่ประเด็นคือท่านเนี่ยไม่มีเวลาหรือเปล่าท่านไม่เคยปฏิสัมพันธ์กับพระองค์เหมือนกับพระองค์เป็นบุคคลหรือเปล่าผมไม่เคยเจอนะครับสมัยก่อนเนี่ยพอมีโอกาสได้เจอบางคนนะครับเขาเลี้ยงผีอะไรบางอย่างเนี่ยเาคุยกับผีของเขานะครับว่าทำอันนี้ให้หน่อยทำนู่นให้หน่อยทำนี้นให้หน่อยนะครับเหมือนไม่มีตัวตนจริงๆนะครับแต่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าพี่น้องผมไม่ได้พูดว่า ขอโทษนะครับผมไม่ได้พยายามเปรียบเทียบพระเจ้าผู้สูงสรงกับผ í, ีโสโคร่งนี่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าผมอยากให้ท่านเข้าใจอารมณ์ว่าจริงๆพระองค์อยู่กับท่านถ้าผมเข้ามาในห้องประชุมห้องส่งนี้นะครับและผมเดินเข้าไปในห้องนั้นแล้วผมไม่ทักน้องแคลเลยผมทักทุกคนกายผมไม่คุยด้วยคนเดียวพี่น้องมันเป็นการเฉยเมยและเป็นการดูหมิน่นหรือท่านเดินเข้ามาท่านทักผมผมไม่ทักท่านทั้งที่ท่านอยู่ในห้องนี้ท่านอยู่ตรงนี้แต่ท่านไม่ ผมไม่หาเรื่องคุยกับท่านเลยพี่จ่าเดิผมไม่คุยเลยผมทาเหมือนพี่จ่าเป็นอากาศธาทุพี่น้องมันเป็นการดูหมิน่นมันเป็นการทําให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจมันเป็นการดูถูกอย่างถึงที่สุดและคริสเตียนจํานวนมากดูถูกพระวิญญาณแบบนี้รวมทั้งท่านด้วยการไม่คุยหนึ่งชั่วโมงทําตัวเขาเป็นอากาศธาทุก็เป็นการดูหมิน่นทั้งที่สมมติท่านไปกับผมแอดขึ้นรถผมไม่คุยกับท่านเลย พี่น้องมันเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรงนะครับวันนี้ผมจะมีการจะยกพระ,พระวนจะนะพระเจ้าเพื่อท่านจะเห็นว่าถึงแม้การทรงท่านจะอยู่ในการทรงสถิตถึงแม้ท่านจะมีความรู้พระคัมภีรก็ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นของขวัญชิ้นเลิศอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถอํานวยพระพรแก่ท่านได้พระองค์จะทรงโปรดอวยพรท่านได้มากหรือน้อยนะครับ ผมยกตัวอย่างของหีบพันธสัญญานะครับหีบพันธสัญญานะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนของการทรงสถิตพระคัมภีร์บอกเราจะประทับอยู่บนเครูปนะครับก็คือว่าพระองค์ประทับอยู่เหนือหีบพันธสัญญานะครับหีบอันนี้เนี่ยพระเจ้านะครับเรียกโมเสสให้สร้างขึ้นมานะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสำหรับชนชาติอิสราเอลในสมัยก่อนเนี่ยอิสราเอลเนี่ยมองหีบเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีขนนั่นเองเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการที่เขาจะชนะแน่แต่เขามีหีบนี้อยู่กับเขา เป็นเหมือนคล้ายๆกับถ้าเป็นสมัยเราหรือเป็นพวกเราก็เป็นเหมือนเครื่องรางของขังประเภทหนึ่งนะครับแต่พวกเขาอิสราเอลส่วนมากไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลยพวกเขาคิดแค่ว่าขีเนี่ถ้ามีอยู่จะช่วยเขาได้ถ้ามีเก็บอันนี้ไว้ที่บ้านจะจะมีพระพรจะสิ่งดีขึ้นพี่น้องหลายครั้งนะครับคริสเตียนจํานวนมากก็มาที่โบสถ์เพื่อสแสวงหาพระพรเท่านั้นท่านสนใจแค่ปากท้องของท่านเท่านั้นท่านสนใจชีวิตท่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามีพระเจ้า แล้วพอมันไม่ดีทําไม่ถูกเวไม่ถูกวิธีการท่านก็รู้สึกว่าทําผิดอะไรหรือเปล่าต้องไปทําการบูชาแบบใหม่บูชาด้วยน้าแดงแฟนตาไมเบิร์กต้องดูด้วยเฮลดูบอยหรือเปล่าหลายครั้งท่านเป็นคริสเตียนแบบนี้ท่านปฏิบัติกับการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นเหมือนกับอุปกรณ์อวยพรท่านเท่านั้นท่านไม่เคยเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ท่านไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ท่านเป็นคนที่สนใจแค่เรื่องปากท้องของท่านเท่านั้นหรือคริสเตียนบางคนก็สนแค่ว่าจะมีฤทธิเดชมากฤทธิเดชน้อย กังวลว่าถ้าวันนี้ฉันเดินไปคนจะสิวแตกไหมคนจะล้มไหมมันจะมียังไงถ้าเป็นคนบ้าฤทธิดเดชถ้าเป็นคนสแสวงหาหมายสําคัญไม่บอกคนชั่วสแสวงหาหมายสําคัญถ้าไม่เคยสนใจเรื่องความรู้สึกของพระบิดาถ้าไม่เคยสนใจความรู้สึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าไม่เคยสนใจว่าคนไม่รอดจะมาเชื่อพระเจ้ามากขนาดไหนท่านสนแค่พลังวัดของท่านมันจะสูงขนาดไหนพี่น้องเราทาตัวเหมือนอิสราเอลในสมัยที่มีหีบพันสัญญาณนั่นเองและในการสู้รบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เอลีนะครับไม่สั่งสอนลูกตัวเองพี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านไม่สั่งสอนลูกตัวเองนะครับท่านจะเหมือนเอลีพระเจ้าบอกว่าเจ้าให้เกียรติลูกของเจ้ามากกว่าเราพระเจ้าบอกว่าพงพันเจ้านะจะไม่มีใครแก่ตายจะต้องไปขอทานสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโฮฟนีและฟิเนหัสที่เป็นลูกของเอลีที่เอลีเตือนอย่าทำผิดนะลูกแต่ไม่ลงโทษไม่จัดการเนี่ยนะครับ สุดท้ายตายในสงครามที่สู้รบกับชาวฟิลิสเตียและในสงครามนี้นะครับขี่พนันธสัญญาของพระเจ้าของอิสราเอลก็ถูกฟิลิสเตียยึดไปหนึ่งซม,มูเอลสี่ข้อสิเอลีมีอายุ98ปี98ตาก็บแปดตา่านก็มืดมัวอะไรก็มองไม่เห็นชายคนหนึ่งมาบอกเอลีว่าข้าพเจ้าเป็นคนมาจากแนวรบข้าพเจ้าหนีมาจากแนวรบนี้เอลีถามว่าลูกเอ๋ยเป็นยังไงบ้างผู้ส่งข่าวตอบว่า เซลได้หนีไปต่อหน้าต่อตาคนฟิลิสเตียแล้วมีการฆ่าฟันกันมากมายท่ามกลางประชาชนบุตรชายทั้งสองของท่านคือโฮฟนีและฟีเนหัสก็ตายและหีบของพระเจ้าก็ถูกยึดไปเสียพี่น้องสุดท้ายนะครับเด็กที่ไม่ถูกสั่งสอนพ่อใช้คํานี้ได้เลยว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนท่านกลัวตีลูกท่านจะเจ็บแต่ท่านไม่กลัวลูกท่านจะโดนพระเจ้าตีท่านไม่กลัวลูกท่านจะโดนสังคมลงโทษพี่น้องสุดท้ายนะครับ เด็กเหล่านี้จะต้องอาจจะต้องพินาศไปในวันหนึ่งเพราะเขาเดินในทางที่ไม่มีพ่อแม่สั่งสอนพ่อแม่คิดเซียนสายหวานไร้กระดูกสันหลังนะครับไม่เคยตีลูกตัวเองไม่เคยสั่งสอนลูกตัวเองในทางของพระเจ้าในที่สุดนะครับฟิลิสเซียก็ชนะคนอิสราเอลและนําหีบพันธสัญญาไปและนําไปไว้ในวิหารของพระดาโกนในหนึ่งสเปรวที่5้าข้อที่1ได้บอกว่าคนฟิลิสเตียยึดขีดแผงพระเจ้าและนําไปจากเอเบนเอเซอร์ er, ถึงเมืองอัชโดดอัชโดะคือเมืองที่ริมถนนกาซาปัจจุบันนี้ครับ อัชโดจอัชเคโลนมีการกาซาก็คือเมืองในภาคัมรีเลยนะครับเมื่อคนฟินิสเตียยึดถีบไปแล้วนะครับไปในวิหารดาโกนแล้ววางไว้ข้างพระดาโกนพี่น้องข้อคิดแรกที่สําคัญมากๆเลยนะครับเมื่อท่านเชื้อเชิญการทรงสถิตของพระเจ้ามาบนชีวิตของท่านเมื่อฉันเชื้อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เปี่บเสมือนหีบพระสัญญาเพราะพระองค์ประดิษฐ์ประทับอยู่เหนือหีบพระวิญญาณมาตอนนี้มาประทับอยู่ในตัวท่านท่านเชิญการทรงสถิตของพระเจ้ามาในชีวิตในวิหารที่เป็นร่างกายของท่าน นะครับเมื่อหนึ่งสมเมยบทที่5้าข้อที่สาเมื่อประชาชนชาวอัชโดดตื่นขึ้นในตะวันรุ่งขึ้นดูเถิดดาโกนได้ล้มคว่ำหน้าลงยังพื้นตรงหน้าหีบพันธัสัญญาเขาทั้งหลายจึงยกดากโกนไว้ที่เดิม่นองรอบแรกนะครับพระเจ้านะครับจะทําลายรูปเคารพบ,บนชีวิตของท่านเมื่อท่านอัญเชิญการทรงสถิตมาบนชีวิตของท่านนะครับพระเจ้าจะคว่ำพระดากโกนบนชีวิตของท่านรอบแรกพระดากโกนคว่ำต่อหน้าพระเจ้า จำเป็นจะต้องให้คนที่บูชาพระดากลตั้งไว้ที่เดิมพี่น้องถ้าพระไหนนะครับต้องอาศัยการที่ท่านต้องไปยกเขาขึ้นนะครับท่านก็ไม่ควรจะนับถือเขาเพราะตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยมีตาก็มองไม่เห็นมีปากก็ไม่ได้ยินมีหูก็มีหูก็ไม่ได้มีปากก็พูดไม่ได้พี่น้องทำไมไปนับถือพระแบบนั้นพระเจ้าผู้ทรงประชนนะครับไม่เป็นแบบนั้นต่อมานะครับเมื่อเขายกขึ้นมาอีก เขาตื่นในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดากนล,ลม้มลงคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบพันธสัญญายแห่งพระเยวว่าเสียพระดากนและฝ่ามือทั้งสองถูกตัดออกอยู่ที่ธรณีประตูเหลือแต่ลำตัวพระดาโกนพี่น้องรอบสองนะครับตัวแตกมือหักหัวขาดพี่น้องสุดท้ายนะครับปุริหิตพระดากนเข้าอยู่ในแนิเวศจริงไม่เหยียบประณีประตูนะครับพระหัตถ์ของพระเยาววาอยู่เหนือ,อประชาชนอัดโดดอย่างหนะัก พระองค์ทรงทำลายเขาและทรงเคีย่ยนเขาด้วยฤิสีดวนทวารขั้นรุนแรงเป็นฤิสีดวงทวารกันทั้งเมืองทั้งพวกอัชโดดและพวกเขตเมืองนั้นเมืองอัชโดดอย่างนั้นเห็นว่าอย่าให้หีบพระเจ้าอิสราเอลอยู่กับเราเลยเพราะพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือเราและเหนือพระดาโกนของเราอย่างหนักพี่น้องเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นที่ฟิลิสเตียนะครับจนต้องเอาหีบเป็นสัญ,ญญาจากไปจากเมืองของเขานะครับสุดท้ายนะครับเขาก็เลยส่งหีบเป้นสัญ,ญญาออกไปยังที่อื่นนะครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหีบไปอยู่ที่เมืองเเเบบชมนะครั แล้วชาวเมืองก็ไม่หเหตุให้เกีิการทรงสถิตอีกสุดท้ายนะครับก็ตายไป570คนเพราะว่าไปแอบดูในหีบันธทัญญานะครับเขาได้มองเข้าไปในหีบของพระเจ้าก็ตายไปอีกห70คนหีบันธสัญญาไม่ได้จบที่แค่เมืองอาชโด,ดนะครับไปเมืองเบ็ดเชเมตด้วยนะครับเมืองเฉดก็บอกว่าผู้ใดสามารถยืนต่อพระพักพระเยโฮวาพระเจ้าองค์บิสุ์นี้ได้พระองค์จะเสด็จไปจากเราและไปหาผู้ใดดีนะครับพี่น้องอเรื่องเรื่องสาคัญตรงนี้นะครับ สิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือพี่น้องเป็นภาพสะท้อนคริสเตียนที่ต้อนรับพระวิญญาณสุดเข้ามาใน,นชีวิตของท่านนะครับวิหารของบาตาโกนะครับแต่ท่านคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พี่น้องหลายครั้งนะครับท่านเนี่ยไม่ได้นํานํารูปเคารพของท่านออกรูปเคารพของบางคนนะครับเป็นเป็นเป็นของบางอย่างรูปเคารพบ,บางคนเป็นกระเพาะท่านรูปรบางคนเคารพบางคนเป็นเงิน ลปเคารพของบางคนนะครับเป็นสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านรู้สึกบูชาพี่น้องจําไว้นะครับเมื่อท่านเชื้อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในวิหารของท่านพระองค์จะทําให้พระดากนของท่านล้มลงแต่ถ้าท่านไม่ยอมนะครับท่านยังพยายามบรรลุคุลอบท่านกลับมานะครับพระองค์จะทําลายพระดากลนของท่านให้แตกสิ้นลงไปที่พื้นเลยลุเคารพของท่านจะเป็นนิสัยชอบบีบบังคับ เป็นคำสาปแช่งในสายเลือดเป็นการไม่เกิดผลเป็นความอิจฉาเป็นสิ่งไม่ดีต่างๆที่ท่านยึดแล้วก็รักไล้ไวนน้นะครับพระเจ้านะครับไม่ได้เอารูปเคารพท่านออกไปแต่พระเจ้าจะทําลายรูปเคารพของท่าน บางคนเป็นศักดิ์ศรีเป็นเป็นวุฒิการศึกษาของท่านจบปริญญาเอกท่านจะจะเก่งฉกาจจบมหาลัยจากเมืองนอกนู่นนี่นั่นนะครับพราะท่านรู้สึกว่ามันจะสามารถอยู่เคียงคู่กับพระเจ้าผพ้ทรงพระชนได้แต่พระภีบอกว่าเมื่อเอาพระสิริของพระเจ้าบางคนไม่เคยไปอยู่ในพระสิริเนี่ยเพราะหีปนาสแต่เป็นเรื่องของพระสิริพอท่านอยู่ในการทรงสถิตในพระสิริพระเจ้านะครับบางอย่างที่ท่านภาคภูมิใจมากๆพระเจ้าจะทําลายมันลงเพื่อที่ท่านจะมีหน้าที่ขนมันออกไปจากวิหารของพระเจ้า น้องคนฟริสเตียคิดว่าเขาจะควบคุมพระสิริของพระเจ้าได้ท่านต้องจําไว้เมื่อท่านเข้ามาในพระสิริของพระเจ้านะครับหลายครั้งพระเจ้าจะทาลายรูปเคารพบนชีวิตของท่านลงสิ่งที่ท่านรักมากกว่าพระเจ้าถ้าเลือกได้นั้นฉันวันนี้ฉันจะไปหาสิ่งนี้ฉันไม่มาโบสถ์น้องจําไว้วันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะทําให้รูปเคารพของท่านพังลงอาจารย์พระเจ้าไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นหรอกอ่านดีพระคัมภีร์เนี่ยนี่พระคัมภีร์นะท่าน,น ผมไม่เห็นมันจะมีอะไรขัดแย้งเลยพี่น้องพระเจ้าไม่ใช่เครื่องประดับพระองค์ไม่ใช่ตู้หยอดเหรียญที่ท่านกดเลือกเลขให้ถูกท่านจะได้ของที่ท่านต้องการพี่น้องเราไม่ไม่สามารถควบคุมพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าต้องนําท่านและพระเจ้าเองก็ยังไม่ควบคุมท่านสะดวกสารพระองค์ให้ท่านมีอํานาจในการตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองพี่น้องพระเจ้าไม่ร่วมมือและพระเจ้าไม่อยู่ร่วมกับพระอื่นในชีวิตของท่านแ้่ท่านจะมีพระเจ้าเปรนสมบชนท่านต้องมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ท่านไม่สามารถมีพระเจ้าบวกกับการใช้ห่วงจุย้ยการใช้สีการใช้เลขมงคลการใช้คาถาการทำไสยศาสตร์ต่างๆหรือความเชื่ออื่นๆท่านเอามารวมกับพระเจ้าบุ้ทรงพระชนไม่ได้หรือแม้กระทั่งการตลาดกันยอดเยี่ยมของท่านความภูมิใจของท่านพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเท่านั้นที่คุณจะได้รับเกียรติในวิหารของท่านพี่น้องการที่ท่านรู้สึกว่าพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับมันปลุกความห่วงแหนของพระเจ้าขึ้นมา ง่ายๆนะครับถ้ามีคนบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับจะทําเลขสมการเลยสักอย่างเลยนะครับแล้วเขาก็มีผมก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็บอกไปถามลูกชายผมซึ่งอายุน้อยกว่าผมมากผมก็ยังอาจจะรู้สึกว่าทาไมไม่ถามผมล่ะเพราะผมอาจจะเรียนสูงกว่าลูกชายผมอาจจะตอบได้ดีกว่าทำไมคุณไม่ถามผมล่ะพี่น้องหลายครั้งนะครับพี่น้องอาจจะคิดว่าเรื่องพี่น้องความหวงแหนความถึงห่วงมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งสิ้นมันไม่ถึงขนาดว่า ท่านต้องไปล่วงประเวณีบางทีท่านชายตามองหรือท่านมองอะไรบางอย่างใครบางคนนะครับมันก็ทำให้ปลุกความหึงหวงขึ้นมาได้ยากอบบทที่4ี่เขาที่4นะครับคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่านตั้งหลายรู้ว่าท่านเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือบริบทยากอบบทที่1นึ่งบทที่4ตอนข้อที่1นถึงสนะครับเป็นบริบทของคนล่วงประเวณีพอท่านไม่ได้ท่านก็สู้รบกันเป็นเรื่องของการแย่งผู้หญิงกัน พราะในภาษาเดิมมันเป็นภาพของการล่วงประเวณีเป็นเรื่องของการแย่งผู้หญิงกันหมายว่าไงครับบริบทตอนนี้มันเป็นภาพของการที่ท่านเนี่ยนะครับมีบางอย่างในโลกพี่น้องฟังผมดีๆนะอย่าคิดจะใช้พระเจ้าเป็นอุปกรณ์ทําให้ท่านร่ํารวยทําให้ท่านมีธุรกิจดีขึ้นเพราะท่านกําลังบอกว่าท่านรักสิ่งนั้นมากกว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนพี่น้องหลายครั้งพระเจ้าจะทำลายรูปเคารพของท่านก่อน และท่านยกสิ่ง่นนี้ออกไปจากพระวิหารเพื่อวิหารจะบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าถึงจะช่วงใช้ท่านได้พี่น้องพระเจ้าไม่ชอบให้ใครมาใช้แต่พระเจ้าต้องการคนที่พระเจ้าใช้ได้เปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าเป็นคริสเตียนที่เติบขึ้นโตมาแบบหวย,หวยสอนแค่นั้นในเรื่องพระพรทํายังไงพระเจ้าจะอวยพรกับความคิดของท่านใหม่แล้วกลับใจซะแล้วเป็นคริสเตียนที่ยอมให้พระเจ้าใช้อย่า เผื่อใจให้กับพระอื่นถ้าวันนี้ผมบอกเมียท่านมาบอกภรรยาท่านมาบอกท่านมาขอไปนอนกับผู้ชายคนสักวันได้ไหมหรือไปเที่ยวกับแฟนเก่าได้ไหมท่านคงโกรธขึ้นมาแล้วไม่ยอมแลวพระเจ้าจะยอมได้ยังไงมเมื่อท่านมีพระอื่นในชีวิตของท่านพระเจ้าหวงแหาและบางมีบอกว่าเมื่อท่านทําอย่างนั้นพระเจ้าหันมาเป็นศัตรูกับท่านพระเจ้าเป็นศัตรูกับชู้ของท่านพระองค์ทำให้ชู้ของท่านล้มลงต่อหน้าพระพักของพระองค์พระท่านต้องก้มกราบลง พอท่านพยายามจะเอากลับมาพระองค์ทำลายมันทิ้งพี่น้องเอเมนไหมครับเมื่อพระสิริท่านมาอยู่ในพระสิริของพระเจ้าท่านจำไว้ว่าพระเจ้าไม่ยอมแบ่งพื้นที่กับพระใดใดพระองค์ไม่ยอมและไม่มีเหตุผลที่จะยอมด้วยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนท่านพี่น้องเอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าเสด็จมารูปครรพต่างๆของท่านจะเริ่มล้มลงล้มลงล้มลง,ลงแล้วก็ล้มลงอามน เื่อพระเยซูกบบาลังเดินก็ไปในบ้านของซักเคียสนะครับคนเก็บภาษีพี่น้องซักเคียสมีพระอื่นเต็มไปหมดว่าะจะเป็นความโกหกเป็นความขี้โกงจักรกตกรรมอยากจะได้เงินทองจํานวนมากไงไปโกงคนอื่นมาด้วยเต็มไปหมดเลยว่าเป็นคนเก็บภาษีแต่พี่น้องเมื่อการทรงสถิตยอยู่กับพระเยซูสเสด็จเข้าไปในบ้านของซักเคียสพี่น้องพระเหล่านี้เริ่มล้มลงล้มลงเหมือนพระดาโกนพี่น้องฟัง,งดีนะครับท่านไม่เข้าใจว่าบางที บางท่านพยายามจะยกขึ้นพยายามจะเอาบางอย่างกลับมาแต่พระเจ้าจะคว่ำมาลงคว่ำมาลงจนนั้นซ่อมไม่ได้ในที่สุดและในที่สุดซาคิสก็บอกกับพระเยซูว่าพระยาซาคิสจุมพระองค์ว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งแต่ถ้าข้าพระองค์ได้ช่อกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพี่น้องเห็นไหมว่าความขี้โกงความโกหกของซาคีสนั้นล้มลงพระดาโกนที่เขารัก เขารักเงินทองในโลกนี้เขายอมคืนให้คนอื่นสี่เท่าอาจจะเป็นเงินมากมหาศาลจ,จะหมดครังเขาเลยก็ได้เขายอมแล้วเพราะพระดากลของเขาล้มลงต่อหน้าพระสวิทของพระเจ้าจะเป็นคิดเสียนเป็นขิ้เสียนให้ดีอย่าเป็นคิดเสียนมาโบสถ์กลับบ้านมาโบสถ์กลับบ้านเลิกเป็นคิดเสียนไปเลยดีกว่าทําไมอ่ะามพระเจ้าไถ่ท่านมาไม่ได้ไถ่ท่านมาเพื่อจะไปกินอาหารเม็ดก,กับเขากงเพื่อจะรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนโย เป็นกิจเซนเป็นกิจเซนจริงจังไม่ใช่เดี๋ยวก็มาโบสถ์อาจารย์ถามว่าอยู่ไหนไม่ว่างที่นี่พาหมาไปเข้าเข้าโรงพยาบาลระว,วังหมาท่านจะเหมือนพระดากรจะเอาอะไรกันแน่จะเอาพระเจ้าหรือจะเอาอะไรบางอย่างกันแน่จะรักอะไรกันแน่เป็นกิเซนเป็นกิจเซนให้ดีวันสุดท้ายจะไม่ต้องอายขายขี้หน้าเขาบนสวรรค์ตนด,นดาา่าว้าฆ่าชาติชั่วจะมีเหตุผลอะไรก็เรื่องของท่าน แต่พระกัมพี์ว่าแบบนี้เข้าใจไหมครับพระเจ้าจะมีชัยพระเจ้ามีชัยเหนือพระของสักเคียตสุดท้ายนะครับพระของเขาก็ล้มไม่เป็นท่าพี่น้องเราไม่สามารถจะร,รูปเคารพออกจากชีวิตของเราได้ถ้าเราปาดสจากพระสิริและการทรงสถิตของพระเจ้าความโลภหนังโป๊ความอิจฉาพี่น้องอยู่ไม่ได้โดย เอาออกไม่ได้โดยบาสาจกการทรงสถิตก็หีบบรรทัดสัญญาของพระเจ้าพระสริของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านและพระอื่นก็จะล้มลงพี่น้องอเมยไหมครับหลายคนบนชีวิตนะครับพอมาอยู่ในพสัสรุบางคนก็งงว่าทำไมบางเรื่องนะมันพังไปหมดเลยเพราะพระเจ้ากําลังทําให้พระดาโกนของท่านมันล้มลงหน้าที่ท่านคือยินยอมต่อพระเจ้า พระเจ้าสามารถทําให้อิสรลกลายไปเป็นเฉลยทั้งประเทศไม่เหลือเลยเราพระเจ้าก็สร้างเขาขึ้นมาใหม่ได้แต่มันจะดีกว่าไหมที่ไม่ต้องไปเป็นเฉลยมันจะดีกว่าไหมที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและรับความเจริญรุ่งเรืองที่มาจากพระองค์พี่น้องข้อหาเป็นชูมันร้ายแรงมากๆพี่น้อยเมยไหม,มครับบางคนบอกว่าพระเจ้าลูกขอชํราระพระวิหารของเราก่อนจรงเชิญพระองค์เข้ามาได้ไหม พี่น้องเรากำลังเ,เป็นคนโง่ที่พูดว่าเราจะเราตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปร้านตัดผมกันพี่น้องทำไมต้องไปร้านตัดผมที่เราตัดเสร็จแล้วเมื่อเชิญพระเจ้าเข้ามานะครับพระเจ้าจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ลม้มลงหน้าที่ของเราคือขนเศษซากสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราผลิตของพระเจ้าควบคุมไม่ได้เพราะไม่แชร์พื้นที่กับท่อื่นพี่น้องวันนี้เราไม่ได้มาบวชเพื่อพระเจ้าสนับสนุนธุรกิจท่านเข้าใจไหมครับ ทำธุรกิจเพื่อนาจักรของพระเจ้าไม่ใช่วันนี้ถ้าเราไม่ได้มาฟื้นฟูเราไม่ได้มานน่นนี่นั่นเดี๋ยวพระเจ้าจะไม่อวยพรการงานของท่านผมถามจริงท่านรักใครกันนั้นท่านรักการเงินหรือท่านรักพระเจ้าพี่น้องพระเจ้านะครับสามารถขับผีวิญญาณชั่วออกจากชีวิตของท่านพลังต่างก็ล้มลงได้แต่พี่น้องการสร้างสาวกการเรียนพะคกมภี์การมีวินัยจะช่วยกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกจากชีวิตของท่านเองทาวน พระเจ้าไม่ไดเอารูปเคารพออกจากท่านพระเจ้าทําลายรูปเคารพของท่านแต่หน้าที่ของท่านคือการเอารูปเคารพนั้น,นออกไปจากชีวิตของท่านด้วยการฟังพระวจนะด้วยการอยู่ในครินสัจด้วยการที่รับใช้ฝึกวินัยมีวินัยในการทําสิ่งต่างๆมันจะช่วยทําเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเมื่อพระเจ้าเข้ามาผีมาสะดำก็ปวดหัวแต่ท่านต้องรับการพอมันออกไปแล้วท่านจะไม่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจเพื่อทานจะเห็นด้วยกับพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่เออทำไมอาจารย์มาอยู่โบสถ์แล้วชีวิตไม่ดีขึ้นผีออกไปแล้วเพราะมันเหลือป้อมปราการความคิดอยู่บนความคิดของท่านมันทิ้งป้อมปราการจํานวนแมกไว้บนชีวิตของท่านอิสราเอลไม่อยู่ภายใต้ฟารโรห์แล้วแต่ก็ตายเหมือนทาสในถิ่นทุรกันดานทรทําไมอ่ะเพราะความคิดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ที่มาจากพระเจ้าท่านจําเป็นต้องอยู่ในคริสัจกรานจำเป็นต้องฟังคําสอนถ้าพี่น้องไม่อยากฟังคําสอนที่นี่ก็ไปอยู่โบสถ์อื่น เพราะท่านมาเพื่อจะฝึกฝนชีวิตของท่านท่านไม่ได้มาเพื่อจะเป็นทําตัวเป็นสมาคมวันอาทิตย์ท่านต้องฟังคําสอนที่บทแต่ท่านต้องเชื่อฟังด้วยเพราะพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านชีวิตท่านจะได้ไม่ห่วยเหมือนเดิมชีวิตท่านจะได้ไม่ยากจนเหมือนเดิมพระเจ้าจะได้ใส่ความคิดของสวรรค์ลงไปบนชีวิตของท่านชีวิตท่านจะจะ้จำเริญขึ้นป้อมปราการความคิดที่มันตั้งไว้เหยียจะได้ท่านถูกทลายไป พี่น้องเอเมนไหมการที่ท่านอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาการมีประสบการณ์ในพระวิญญาณสุด์มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิดมันเป็นการพบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนและมันท้างพบกับพรมอุค์จะทําลายศัตรูผีดากลพระต่างๆ่าบนชีวิตของท่านห้ล้มลงความรักเงินท่านจะถูกพังทลายลงความเยอะยิ่งท่านจะถูกทําให้ต่าลงพี่น้องเอเมนไหมครับ แต่พี่น้องชาวฟิลิสเตียเป็นคนโง่าขาบอปัญญาเพราะแทนที่เขาจะกำจัดพระเหล่านั้นที่ขี้แพ้พระเหล่านั้นที่พ่ายแพ้ออกไปเขากลับกำจัดพระเจ้าแห่งอิสราเอลออกไปจากพื้นที่ของเขาโอ้ยแย่แล้วบางอย่างมันเริ่มพังทลายลงแล้วพระเจ้าคงไม่เป็นจริงมั้งพี่น้องมันไม่เกี่ยวไม่เอาแล้วพระเจ้าโง่เขาทําไมล่ะพระเจ้ามาตายไถ่บาปท่านบนไม้กางเขน ท่านน่ยมันมีรูปเคารพอยู่พระเจ้าทำลายรูปเคารพของท่านแต่ท่านดันกลับกําจัดหีบพระเจ้าสัญญาเอไปจากชีวิตของท่านมันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเต็มไปหมดเพราะพระเจ้า,านะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติพระสิริของพระเจ้าผมบอกแล้วมันมีโทษด้วยของการที่ท่านก็ไปอยู่ในพระสิริและท่านทาตัวไม่ดีท่านทําตัวมีรูปเคารพท่านทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นกับชาวอัชเคโลนอัชโดเต็มไปหมดเลย พระเจ้ามาจัดการความบาปของท่านกําจัดนิสัยแย่ๆของท่านกาจัดนิสัยเอาแต่ใจของท่านอย่าตกใจแต่สิ่งที่ท่านต้องทําคืออดทนแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นโยนออกไปนอกพระวิหารของพระองค์ก็คือร่างกายหรือชีวิตของท่านน้องเมย์ไหมครับพี่น้องเข้าใจไหมครับว่าพระเจ้าไม่ยินยอมให้วิหารของท่านมีรูปเคารพอื่น แต่ถ้าท่านหานกล้าจะต่อสู้พระองค์จะต่อสู้จนมันพังพินาศในที่สุดผมอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีใครบางคนไหมที่อยู่ในโบสถ์ในคริสสจกักรรู้ประคมภีร์แต่ไม่เคยเห็นพระพรของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาเลยนี่คือตัวอย่างที่หลายคนไม่ค่อยได้อ่านรู้จักแต่โอเบตเอโดมหลังจากออกเมืองออกจากเมืองเชเม็เชเม็เเมนี่นะครับฟิลิสเตียเนี่ยก็เมืองนั้นก็ถูกห้าหมื่นเจ็ดพันคนตายเพราะไปดูในหีบพันธสัญญาพี่น้องหลังจากนั้นนะครับ กีพันธสัญญาถูกส่งออกไปหยุดที่คิริยาตเยรรอิมที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่งชื่ออาบีนาดับซึ่งพี่น้องฟังดีนะครับอันนี้ไม่จำทึกน้ำพีโจโซเซฟฟตนในประวัติศ,ศาสตร์นะครับได้บอกว่าอาบีนาดับเป็นชนเผ่าเลวีพี่น้องชนเผ่าเลวีคือชนเผ่าที่เข้าใจในเรื่องราวของการที่ปฏิบัติต่อหีพันธสัญญาเป็นอย่างดีพี่น้องอเห็นไหมครับ เขาเข้าใจเรื่องการปฏิบัติต่อหีบพันธสัญญาเป็นอย่างดีหนึ่งซามูเอลบทที่7จ็ข้อที่1นะครับชาวคิริยาตเยรอิมได้มาเชิญหีบพันธสัญญาพระเยโฮวาไปยังเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาเขาทั้งหลายชำระเอเลอาซาบุตรชายของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อดูแลหีบของพระเยโฮวาพื่อต้องฟังดีอาบีนาดับเป็นเลวีเข้าใจพระคัมภีร์อาจจะจบเอมดิฟซะด้วยซ้ำในสาย,สายโทลา เขาก็เลยชำระตัวเอเลอาซาตามหลักการของพระคัมภีร์เพื่อจะให้ดูแลหีบเป,ปน็นสัญญาได้เขาเป็นคนมีความรู้ในพระคัมภีร์แต่พี่น้องฟังดีนะอยู่มานับแต่วันที่หีบนั้นอยู่ที่คิริยาาดเยเรอิมเป็นเวลาช้านานไม่ใช่คำว่าช้านานเลยกี่ป,ปีท่านรู้ไหมยี่สิบปีและบรรดาว,วงวานอิสราเอลทั้งสิ้นก็ข้ามขรวนถึงพระเยาว์พี่น้องตอนนี้นะครับพระสิริข,ของพระเจ้าอยู่ที่บ้านอาบีดานดับเป็นเวลาถึงยี่สิบ อาบินาดับนะครับมีลูกชายหลายคนเช่นเอเลอาซานะครับแล้วก็บุตรชายอีกคนหนึ่งที่ตายเพราะคนหีบเปนสัญญาไปยังเมืองของดาวิชิอุตสาหมายว่าไงครับอุตสาเอเลอาซาอาบินาดับอยู่ในบ้านที่มีหิบเปนสัญญาตั้งอยู่ในบ้านถึง20ปีแต่พี่น้องเห็นไหมครับพระก็มีไม่เคยระบ,บุว่าพระเจ้าอวยพอรอาบีนาดับไม่มีบันทึกเลย พประเจาทรงโปรดวอวยพรอามีนันดับผมดาว่าอุตสาจะเจอหีบพันธสัญาตั้งแต่เป็นเด็กสามขวบจนสมมติถ้ายี่สิบกว่าผมไม่แน่ใจยี่สิบปีเห็นหีบทุกวันเลยเดินผนานก็เห็นอาจจะมีหน้าที่ในการเช็ดหีบในการดูแลรักษาหีบเป็นเหมือนกับเครื่องรางข,งของขังอย่างหนึ่งในบ้านพี่น้องคิดดูสิครับว่าลูกลูกของเขาครับอยู่รอบหีบบันสัญญาเขาคงคุ้นชินกับหีบรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษมันเป็นความรู้สึกของการเมินเฉย ไม่มีความสำคัญกับผีพ,พันธสัญญาเป็นเวลาถึง20ปีและแน่นอนพระผีบันทึกไว้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในบ้านของอาบีนาดับไม่มีการบันทึกว่าเกิดการอวยพรเหมือนที่บ้านโอเบตเอโดมเลยแม้แต่ข้อเดียวผีพ,พันธสัญญาที่ทําให้ชาวฟิลิสเตียเดือดร้อนกันทั้งเมืองอีกเมืองหนึ่งคนตายไป57,000ืคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของอาบีนาดับ ไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติคนเลวีนะครับแล้วคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความรู้พระคัมภีร์รู้ในธรรมบัญญัติรู้ความสําคัญของขีพันธสัญญาถึงขนาดชําระเอละเอลอาซาเพื่อดูแลหีพี่น้องเปรียบเสมือนท่านไงพี่น้องหลายครั้งนะครับเราเป็นคริสเตียนเราอยู่ในโบสถ์ที่เชื่อเรื่องการสสมีการทรงสถิตของพระเจ้ามีประสบการณ์เทล้นพระวิญญาณคนหัวเราะล้มลงไปนอนนะครับผีออกอะไรตามมามากมาย,ยนะครับแต่แปลกมากเลยชีวิตท่านเนี่ยมันไม่มีพระพรเลย ชีวิตท่านมันไม่มีพระพรเลยเลยจนยังไงเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังจนเหมือนเดิมพี่น้องมันเป็นเรื่องประหลาดมากๆนะครับท่านท่านท่านไม่เคยมีพระพรประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นกับท่านเลยถึงแม้ท่านอยู่ในอยู่ตอนหน้าการทรงสถิตของพระเจ้าท่านอาจจะแล้วท่านไม่ได้อยู่มันปีสองปีนะพี่น้องท่านเป็นคริสเตียนอยู่ตอนหน้าการทรงสถิตพระเจ้ามายี่สิบปีรู้พระคัมภีร์ดีเหมือนชาวเลวี แต่ไม่มีประสบการณ์การอวยพรอะไรบนชีวิตของท่านเลยท่านจะอยู่ในโบสถ์ไฟที่ที่มีคำวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดโบสถ์หนึ่งในประเทศไทยมีการทรงสถิตคนจำนวนมากมีพระพรเต็มไปหมดยกเป็นท่านท่านเป็นคนเดียวที่ไม่มีพระพรไม่มีความตื่นเต้นไม่มีอะไรนอกจากมาโบสถ์กลับบ้านมาโบสถ์กลับบ้านทําไมเลยไหมเพราะท่านพัฒนาความเฉยเมยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงท่านเฉยเมยต่อหีป็นสัญญาเหมือนอุสาห ท่านมาบวชตลอดเรียนตอนนี้ก็มาเรียนเรื่องอย่าทําใหเพระอย่าเฉยเมยแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเรียนเกี่ยวกับพระสิริจานวนมากมายท่านมาฟังคําสอนมากมายคนบางคนเขาไม่เคยมีโอกาสมาอยู่บวชเลยเขาตื่นเต้นมากเวลามีโอกาสได้ได้ไปงานฟื้นฟูแต่ท่านนนั้เฉยเมยมากเลยลูกๆอาบีระดับเดินผ่านทุกวันมาบวชทุกวันอาจารย์ก็เจอทุกวันหยิบเป็นสัญญาก็เห็นอยู่ทุกวันเห็นคนผีออกเดี๋ยวก็เดินกลับมาเดี๋ยวกลับบ้านกันนะผีออกก็ออกไปไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เฉยเมยมากเล่นมือถือต่างหากเลือเชื่อ ตลอด20ปีนะครับท่านพัฒนาความเฉยเมยเฉยเมยต่อผู้นําที่มีการเจิมเฉยเมยต่อคําสอนที่มีการเจิมเฉยเมยต่อพระสวริของพระเจ้ามันไม่สําคัญเลยท่านจะมีความรู้อะไรหัวจะแตกท่านจะสอบพระมภีร์เลรนิติได้ที่เท่าไหร่มันสําคัญคือท่านเฉยเมยต่อการทรงสถิตของพระเจ้าหรือเปล่าอุตสาหพัฒนาความเฉยเมยต่อพระสวริพระเจ้ามา20ปี ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นของขวัญอันดีเลิศที่มาจากพระบิดาไม่เคยอวยพรหรือทําประโยชน์ให้กับคนเหล่านี้ได้ท่านไม่เคยคุยกับพระวิญญาณเลยความเฉยเมยของท่านไม่ใช่การที่ท่านไม่มาโบสถ์นะท่านก็มาโบสถ์อยู่ในการทรงสถิตแต่ท่านไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยท่านไม่เคยเชื่อฟังสิ่งที่พระวิญญาณบอกท่านเลยท่านไม่เคยมีประสบการณ์เลยจนถึงมันพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึง สิบห้าปียี่สิบปีแล้ววันหนึ่งนั้นท่านก็มือไปแตะเมื่อบัวสะดุดหินมันสยาจะล้มท่านก็มือไปแตะพยุงด้วยความเฉยเมยเหมือนเดิมด้วยการไม่ให้เกิการทรงสถิตเหมือนเดิมท่านเผลอเอามือไปกดมือถือขึ้นมาตอนก็เล่นำมัสการอยู่ในที่สุดอุตสาก็เลยตายเลยความตายฝ่ายการเงินก็เกิดขึ้นกับท่านความตายฝ่ายความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นกับท่านความตายฝ่ายชีวิตก็เกิดขึ้นกับท่านเพราะท่านเพิกเฉยมาแล้วยี่สิบปี บางคนงงทำไมพระเจ้าขอดไลกับอุตสาพี่น้องหีบมันอยู่ที่บ้านอุตสากว่า20ปีรู้ดีว่าห้ามทําอย่างนี้รู้ดีว่าต้องแบกแต่ไม่สนใจรู้อาจารย์บอกหูแทบแตกบอกว่าอย่าเล่นมือถือตอนนมัสก,การอย่าอย่าทำนู่นอย่าทํานี่ท่านก็เฉยเมยเพเิกเฉยมาตลอดเวลาท่านเฉยเมยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านไม่ให้เกียรติพระเจ้าผู้ทรงบระชนพอมาถึงจุดหนึ่งท่านเอามือไปแตะต้องอีกรอบหนึ่งมันครั้งสุดท้ายแล้วมันเหลือทนแล้วสุดท้ายก็เกิดความตายเกิดขึ้นบนชีวิตของท่าน เพราะท่านไม่เคยให้เกียรติการทรงสถิตเลยท่านไม่เคยทักพระวิญญาณเลยท่านไม่เคยสนใจว่าพระวิญญาณรู้สึกยังไงคิดยังไงกลับไปก็ดูหนังโป๊กลับบ้านมาเดี๋ยวก็ดูหนังโป๊อีกเดี๋ยวก็ไปช่วยตัวเองอีกไปดูหนังโป๊อีกไปช่วยตัวเองอีกคุยกับคนนอกสมรสอีกร่วมประเวณีอีกกงสิบรถอีกทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยท่านเฉยเมยท่านดูดูหมิ่นพระวิญญาณไปสุดตลอดเวลาผมเชื่อว่าอุตสาห์จะเล่นเตะเตะตะก้ออยู่แถวบ้านแล้วไปโดนหีบซะด้วยซ้ำมันก็ห จนถึงจุดหนึ่งพระเจ้าดูหมิน่นจนไม่ไหวแลไปแตะต้องสุดท้ายก็เลยตายในที่สุดสุดท้ายพัฒนาไปสู่ความตายในฝ่ายวิญญาณบ้านอาบีนาดับมีหีบบรรจุสัญญาเหมือนไมโครเวฟเหมือนเป็นตู้เย็นเจออจารย์คมเอกเหมือนกับเป็นธรรมดาเดี๋ยวก็เจอไม่ไปไหนหรอกมาทำร้ายทุกวันเป็นเล่าเคยชินเคยชินแต่การทรงสถิตเดี๋ยวก็มาก็ได้เดี๋ยวก็ไม่มาก็เดี๋ยวไปทาธุระก็ได้เคยชิน พระวิญญาณสุดสั่งอะไรไม่เคยทําไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่เคยพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสหีบมาหลายครั้งแล้วอยู่ใกล้หีบมาหลายครั้งแล้วการทรงสถิตไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสเลยสาหรับท่านอีกแล้วเปรียบเสมือนขึ้นเตียนจำนวนมากมีพระวิญญาณอยู่ภายในแต่ไม่เคยมีความยำเกรงใกล้ชิดปฏิสัมพันธ์กับร์ป่อยให้ร์เป็นคนนั่งรถที่ไม่มีใครคุยด้วยตลอดเวลา ไม่เคยเชื่อฟังเสียงจนสุดท้ายมาถึงการแตะต้องครั้งสุดท้ายที่ละเมิดไปแล้วกว่า20ปีพี่น้องหลายครั้งนะครับท่านถ้าชีวิตท่านนะครับมันไม่มีอะไรว้าวเลยมันไม่มีใครพูดถึงท่านยกเว้นท่านพูดถึงตัวเองมันไม่มีใครพูดถึงโอ้ oh, ดูสิคนนี้พระพรเยอะมากเลยนะเห็นการอัศจรรย์บนคริสตัก,กที่นั่นที่นีน่มันเงียบมานานแล้วเพราะทำไมท่านเฉยเมยต่อการทรงสถิตของพระเจ้า ท่านเฉยเมยอต่อพระวิญญาณที่อยู่ในท่านท่านไม่เคยทักพระองค์เลยทุกเช้าตลอดสามปีที่ผ่านมาไม่เคยทักเลย Good morning h ฮล y ส p i r i t สวัสดีตอนเช้าพระองค์ท่านไม่เคยหยุดฟังพระองค์เลยท่านไม่เคยอยากมีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ไม่รู้ไม่ว่าแต่พอร,รู้แล้วไม่ทํามันไม่เคยมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นกับท่านเลยถึงแม้ท่านมีพระวิญญาณที่เป็นของขวัญชั้นเลิศที่สุดจากพระบิดาอยู่บนชีวิตของท่านพี่น้องท้าวันนี้นะครับ ผมเปิดธุรกิจเมื่อผมอายุ25แล้วผมมีที่ปรึกษาเป็นเป็นมาร์คซักเบิร์นะครับป่านนี้ผมเป็นคนรวยระดับโลกไปแล้วมันต้องเห็นความแตกต่างถ้าเรามีผู้ช่วยที่เยี่ยมยอดขนาดนี้แต่ทำไมาชีวิตถ้ามันห่วยเหมือนเดิมอจนเหมือนเดิมเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะท่านเฉยเมยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่ผมพยายามลบเล้าพี่น้องมากๆคือห้าทุ่มผมเชื่อว่าหลายคนไม่ไอานาห้าทุมและไม่ไอานเวลาไหนด้วย พูดทีก็กระเตื้องทีหนึ่งแต่พี่น้องผมจะไปเตือนอุตสาเอเลอาซาและอาบีนานทับได้ยังไงท่านผู้สอบได้เลวินิติคะแนนสูงๆูที่บอกห้าทุ่มแล้วอธิษฐานไหมเพราะท่านพัฒนาความเฉยเมยต่อพระวิญ,ญญาณจนท่านใกล้จะต้องแตะต้องพระองค์ครั้งสุดท้ายแล้วหลายคนความตายฝ่ายชีวิตท่านก็เกิดขึ้นทั้งจนมาก จะไปค่ายท่านก็ไม่มีเงินบางคนพื้นฐานมายังไม่รู้จักพระวิญญาณไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนอยู่มานานแล้วก็ยังไม่มีเงินอยู่พี่น้องท่านเคยคิดไหมว่าท่านพัฒนาความเฉยเมื่อยต่อพระวิญญาณท่านจะเป็นผู้นำานวัธการร้องเพลงฮอาคารักพระองค์ข้าจึงของบูชาไปเรียนกับคุณหนึ่งอีกต่างหากมม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 ,ม,มพี่น้องแต่มันไม่ทาให้ท่านให้เกียรติพระวิญญาณมากขึ้น พี่น้องการดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ความบาปท่านสุด้ยซ้ำนะแต่เป็นการเฉยเมยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยพูดคุยกับพระองค์ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์พี่น้องบางคนก็ถามว่าเอา้เาแล้วจะพูดยังไงกับพระองค์ก็ท่านเคยลองเริ่มพูดหรือยังเคยไหมมีเวลาสักสิบห้ายี่สิบนาทีพระวิญญาณเรื่องนี้เล่าวัานนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ท่านไม่เคยพูดกับพระองค์แล้วพระองค์จะพูดกับท่านได้ยังไง ทำเหมือนพระองค์ไม่มีตัวตนในการดำเนินชีวิตทุกวันทําเหมือนพระองค์เป็นคนไร้ตัวตนเหมือนพระองค์ไม่มีชีวิตหลายคนก็รู้ศาสนาศาสตร์ว่าพระวิญญาณเป็นพระเจ้าไม่ต่างกับที่อุตส่าห์รู้ว่านี่คือหีบของพระเจ้าอุตส่าห์ลืมไปแล้วว่าพระเจ้าทรงอยู่ในหีบนั้นและพระสวิตพระเจ้าอยู่ที่นั่นพี่น้องเราการอธิษฐานนะครับภาษาพระวิญญาณไม่ใช่การมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณพระวิญญาณนะครับต้องการความสัมพันธ์กับท่าน การเริ่มพูดคุยกับพระองค์นะครับอาจจะเริ่มง่ายๆจากการขับรถข้างๆมีที่ว่างท่านก็จินตนาการว่าพระองค์ยันจริงๆพระองค์ไม่ได้อยู่ทีน่นั่นพระองค์อยู่ในท่านแท่านก็พูดคุยกับพระองค์บางเรื่องหรือท่านมีเวลาที่จะพูดคุยกับพระองค์บางเรื่องว่าพระองค์ช่วยเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ทํำยังไงดีควรจะต้องทําแบบไหนดีนะครับเป็นเรื่องสําคัญผมชอบมากเลยผมไม่ชอบมากเลยเวลาผมเข้าไปเจอซนะูมแล้วผมก็ถามมีอะไรจะถามไหมครับแล้วทุกคนก็ปิดหน้าตัวเองหมดในซูมผมเนี่ยถนัดมากเลยในการคุยกับตัวหนังสือ ผมสัมผัสความรู้สึกของพระผูญยามบุรุษได้เลยว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมแล้วทุกคนก็ปิด,ปดกล้องปิดไมค์ไม่มีใครตอบพี่น้องมันเป็นการดูถูกพระวิญญาณอย่างร้ายแรงพี่น้องเห็นไหม,มครับบางทีพระองค์มีเสียงกับท่านบางนงคนานท่านไม่มมมมมคุยโปรองๆพูดก,กับท่านทีหนึ่งท่านก็ไม่ฟังท่านเหมือนจะเสียงหูทวนลมท่านเหมือนเป็นคนที่ทําให้พระองคนะ์แลนเป็นคนที่เดียวดายที่สุดที่อยู่บนโลกนี้คือ,ค,อคือพระเจ้าองค์ที่ชื่อว่าพระผูญยามบุสุษ พระองค์ก็เลยไม่สามารถสร้างความแตกต่างอะไรให้กับชีวิตของท่านได้พระองค์ไม่สามารถให้คําปรึกษาท่านได้พระองค์นำท่านไม่ได้พระองค์จะนําท่านไปริมน้ําแดนสงบนําครอบครัวท่านไม่ได้พระองค์ไม่สามารถจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินบนชีวิตของท่านได้แล่พี่น้องฟังดีๆนะถ้าท่านฟังผมนะผมอยากให้ท่านแคร์บุคคลหนึ่งที่ชื่อพระวิญญาณไม่ใช่พยายามหาวิธีสร้างสัมพันธ์กับพระวิญญาณเพื่อการเงินท่านจะดีขึ้น ผมจายอมรับนะครับตอนผมเริ่มพูดกับพระวิญญาณนะครับผมก็ไม่นานนี่นะผมก็เริ่มมาถึงจุดที่ว่าเฮ้ยผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าพระวิญญาณต้องการการสื่อสารจากผมเพราะผมอาจารย์ภาษาพระวิญญาณใช่ผมสัมผัสการทรงสถิตแต่ผมไม่เคยมีประสบการณ์มากเท่าไหร่น้นในการพูดคุยผมเริ่มพูดมาหลายวันแล้วนะครับทุกวันเลยผมพยายามจะเดินนิดทีละหน่อยผมสัมผัสได้มากขึ้นว่าผมรู้สึกผมสนิทกับพระองค์มากขึ้นนะครับได้สนทนารู้สึกมีความใกล้ชิดมากขึ้นเริ่มเริ่มได้ยินเสียงเล็กๆเข้ามาในใจบาา่่่้นมมมผผผะครัััแตววสสได สวิตเพรสเซนต์การทรงสถิตที่แสนอ่อนหวานนี่นะครับลงมาเวลาผมเริ่มพูดคุยกับพระองค์พี่น้องถ้าท่านเป็นคนที่เป็นคนสนิทเป็นเพื่อนกับพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับพี่น้องการเป็นเพื่อนนับว่าเชื่อฟังหรือเปล่าคือเป็นเพื่อนเมื่อท่านวางมือคนป่วยคนป่วยจะหายโรคผีจะออกพระวิญญาณบริสุทธ์จะทรงทําสิ่งเหล่านี้พระองค์รักคนของพระองค์และพระองค์อยากจะใช้ใครบางคนไม่ใช่ท่านใช้พระองค์ การที่ท่านเป็นพริตเซนเพนตาคอสไม่ได้แปลว่าท่านจะร้อนรนการผู้อาศัยไปแปลกได้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรักพระวิญญาณนะครับเหมือนกับท่านมีของประทานมากมายก็ไม่ได้แปลว่าท่านแต่ถ้าท่านไม่มีความปรัถนาในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณท่านก็เปล่าไปอยู่การปรัถนามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณก็เหมือนปรัถนาที่จะเจอลูกท่านเวลาท่านไม่ได้เจอหลายวันรู้ว่าลูกอยู่ตรงนั้นแต่ท่านต้องการเข้าไปใกล้ชิดท่านต้องการเข้าไปพูดคุยไปมองหน้า นะครับถ้าท่านมีเคยมีประสบการณ์กับพระยามสุทธ์นะครับไม่ได้แปลว่าพระองค์จะช่วยท่านถ้าท่านถ้าท่านหยุดไล่ล่าตามพระองค์พร้วก็มีในหนึ่งโซเมลสิบสามข้อสิบสี่บอกว่าบัดนี้ราชนาจะไม่ยั่งยืนพระเยาววาทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระไทยของพระองค์ after his own heart แปลว่าดาวิดเป็นคนที่มีใจตามพระไทยของพระองค์ท่านเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่มีพระไทยใกล้ใจใกล้ชิดกับพระองค์พี่น้องอยากคุ้นชินอย่าเฉยเมยต่อพระยามิสุทธ์พระเจ้าเริ่มต้นด้วยการทำลายพระของท่าน ทำลายความเคยชินเฉยเมยของอุตสาหหลังจากนั้นนะครับมีอีกตัวอย่างบุคคลที่ดีมากๆชื่อโอเบตเอโดมชาวเมืองกัดนะครับใน,ในตอนนี้นะครับจะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านของอาบีนาดับท่านเลือกได้่ท่านจะเป็นบ้านอาบีนาดับหรือท่านจะเป็นบ้านโอเบตเอโดมันมีบ้านโอเบตเอโดมนะครับที่มาจากฟริสเตียคนนี้นะครับได้นําขีปนสัญญาไปไว้อ่าอีพันสัญญาหลังอุตสาหตายเนี่ยนะครับหีปนสัญญาถูกไวไวที่บ้านโอเบตเอโดม แต่เมื่อหีบไปทำสัญญาไปที่บ้านของโอเบบเอโดมมีข่าวไปถึงดาวิดในสซงมุเอลหข้อ8ถึง11ฟังดีๆนะครับดาวิดทรงกลิ้วเพราะพระเโฮวาทรงทำลายอุสาทลายด้วยทำลายอุสานะครับจึงเรียกตรงนั้นว่าเปเรสอุสาหจนถึงวันทุกวันนี้ในวันนั้นดาวิดทรงกลัวพระยาเวและตรัสว่าหีบของพระยาเวจะมาถึงข้าได้อย่างไรดังนั้นดาวิดจึงไม่ทรงยอมนำหีบพระยาเวเข้าไปในนครดาวิดพี่น้องเห็นไหม การทรงสถิตนะครับการเพิกเฉยการไม่ให้เกียรตินำมาซึ่งการลงโทษแต่บุคคลที่ไม่ได้เป็นคนยิวอิสราเอลนะครับเป็นชาวต่างชาติดังนั้นดาวิดจึงไม่ทรงยอมนำขีบเข้าไปในนครตดาวิดแต่ให้อยู่กับ,ให,กบให้อยู่กับตนแต่ดาวิดทรงให้เลี้ยวไปบ้านของโอเบตเอโดมชาวกัดชาวกัดนะไม่ใช่คนคนอิสราเอลนะครับ สองสมเมลหกสิบสองเมื่อมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดพระยาเวทรงอวยพรครอบครัวโอเบตเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบพระเจ้าจากบ้านโอเบตเอโดมมายังนะครดาวิดด้วยความริงว่าพี่น้องเห็นไหมว่าคนต่างชาติไม่รู้พระคมภีร์แต่แปลกมากเลยที่หีบเป็นสัญญาไปอยู่ที่เขาและพระเจ้าทรงอวยพรเขาจนชัดเจนจนมีคนเอาข่าวไปบอกดาวิดว่า พระเจ้าอวยพรครอบครัวโอเบตเอโดมเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าคริสเตียนบางคนในบถ์เป็นเหมือนโอเบตเอโดมอาจจะไม่ได้มินคริสเตียนเก่าแก่ไม่ได้รู้พระวจะนะเยอะแต่มาด้วยการให้เกียรติพิญยามบริสุ์มากขึ้นรถบัสทุกครั้งที่ต้องมีงานฟื้นฟูพยายามสแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้ามากๆและสุดท้ายนะครับพระเจ้าก็อวยพรเขานี่เขาหลุดเจ็ดหลักการเงินเขาดีเขาขายที่ได้ที่ต่างๆนี่นะครับ พระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากจนมันมีคําพยา,ยาม,มามากว่าถ้าอยากเห็นกามวนต้องไปฟังคนนี้พี่น้องพระสิริของพระเจ้าอยู่บนบ้านอาบีระดับยี่สิบปีแต่คนที่รู้พระกัมภีเป็นคริสเตียนมานานเหมือนชาวเลวีรู้ธรรมบัญญตัติพระสิริอยู่กับคนนั้นที่รู้พระบัญญตัติแต่ด้วยความเฉยเมยด้วยกันไม่ให้เกียรติไม่ใช่เป็นแค่ว่ามาหัวเลาะล้อมร้องให้นะครับเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเขา20ปี แต่ไม่เคยเกิดอะไรเกิดขึ้นเลยที่บ้านไม่มีคำบันทึกแม้แต่คำเดียวว่าพระเจ้าอวยพรบ,บ้านของอาบีนาดับไม่มีเลยเพราท่านเป็นคริดยนมาอยู่บอดไฟมาแป๊บหนึ่งทีมงานก็ไม่เคยประชุมไม่เคยเป็นส่วนยงท่านเป็นเหมือนหูดในบวดเพราะว่าอาวัยวะมันจะทํางานเชื่อมกันมีประโยชน์ต่อร่างกายสวย่สวนสว่วนรวมมือทําให้กินข้าวได้เท้าแต่ไม่ผม สามารถเดินไปที่ไหนที่ผมต้องการได้ท่านไม่เคยมีประโยชน์อะไรกับคริสตสจักรของพระท่านเป็นเหมือนหูดอยู่ในโบสถ์นี่นะครับท่านก็เป็นเหมือนบ้านอาบีนาดับเพราะท่านไม่เคยคิดจะผูกพันตัวกับใครไม่เคยจะเป็นส่วนหนึ่งในนาจักรของพระเจ้าเราไม่เคยบังคับใครใครต้องมาทําอะไรแต่พี่น้องตัวจิตสำนึกท่านคุณรู้ว่าท่านเป็นอวัยวะท่านเป็นคนสําคัญพี่น้องเม็นไหมครับท่านต้องมีส่วนร่วมเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคริสตสจักรของพระองค์พี่น้องเพียงแค่สามเดือนที่อยู่กับชาวกัต ที่ชื่อโอเบตเอโดมนะครับเขาไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้พระราชบัญญัติไม่เข้าใจการชำระตัวเพื่อจะดูแลหีบทั้งสิ้นแต่เขาได้รับการอวยพรบางคนจะเป็นผู้เชื่อใหม่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยเป็นชาวไทยนี่แหละนะครับมาโบสถ์ไม่รู้แต่แต่แบบใจเนี่ยให้เกียิพระสนิพระเจ้ามาเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่มาด้วยใจแสบงหาสามเดือนพระบรมคเขมมากกว่าท่านที่เป็นคิดเสียมาย0สิบปีเป็นไปได้ แล้วยี่สิบปีก็สามารถมีพระพรเหมือนเอเบตเอโดมได้เหมือนกันแต่อย่าพัฒนาความเฉยเมยแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเจ๋งขนาดไหนผมเป็นแค่อุปกรณ์ผมไม่มีอะไรเลยแต่พระวิญญาณสุดไม่เคลื่อนไระวริสุณสุดไม่ใช้ผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมไม่ได้มีฤทธิ์เดชมันไม่ได้เกี่ยวกับผมมันเกี่ยวกับใจที่ตัานให้เกียรติพระเจ้าแต่พระเจ้าก็เลือกบางคนที่พระเจ้าใช้แต่คิดสัจรก,ก็คือเป็นผม ผมก็ทําหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อของผมไปแต่ผมไม่มีฤทธิเดชมันไม่เกี่ยวกับผมท่านพัฒนาความเฉยเมยกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมันไม่เกี่ยวกับผมรู้รบ้างพีมากขนาดไหนผมเป็นคิดเส้นเก่าขนาดไหนท่านต้องการเก่าสุดท่านไม่หาสิยาพิบายอายุ89ปีไปเลยจะได้เก่าจะได้เคารพเข,ขาได้มันไม่เกี่ยวเราทําคนละหน้าที่กันผมก็ไม่รู้สึกว่าผมดีอะไรกว่าท่านแต่ท่านไม่ได้รับอะไรเลยเพราะท่านพัฒนาการไม่ให้เก็บพระวิญญาณบริสุทธิ ท่านยังเก็บรูเคารบของความรู้ของท่านเอาไว้มันมันโอ้มันฉันขนาดนี้ประสบการณ์ท่านขนาดไหนมีอะไรมาก่อนมันจะสําคัญอะไรเล่านี่มันยุคไหนแล้วท่านเคยเป็นนั่งหนังสือพิมพ์ทํวารสารแพรวรู้จักกันไหมสมัยเนี้รู้จักแต่กระปุกดอทคอมมันโบราณแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วมันมืววานมันนน้ำมันเก่าเป็นการเจิมเก่า้วปัจจุบันอย่างท่านเป็นใคร พี่น้องเข้าใจไหมครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนชีวิตของท่านท่านี้เหมือนอาบีนาดับหลายคนอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่เลยเหมือนโอเบตเอโดมเลยเขารับประพรม,มากมายจนมีคำพยานเต็มไปหมดเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าโอเบตเอโดมไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อเขาสัมผัสการทรงสถิตและพระสิริของพระเจ้าแล้วเมื่อเขามีประสบการณ์ในการอวยพรอย่างหนาน,นั่นแค่สามเดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่น้องมันมีพปะคัมภีเขียนว่ามันน่าตกใจมากๆเพราะว่า เขาเดินทางไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่กรุงเยรูซาเลม็มไปเป็นคนเฝ้าประตูพระวิหารหาว่าผมมัว่ว1นึ่งพงศาสดายสิบห้าเขาสิและพร้อมกับเขาได้แต่งตั้งพี่น้องของเขาในแถวที่สองคือเสคาริยาเบนยาอาฮีเอลเชมิลาโมดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงมิกเนยาและโอเบตเอโดมกับเยอีเอลเป็นคนเฝ้าประตูชาวกัด บ้านเป็นคนศาสนาเดิมไม่ได้เชื่อพระเจ้าพอมีประสบการณ์ในบาสรีของพระเจ้าหีบไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาตามไปอยู่ใกล้หีบเป็นสัญญาตามไปอยู่ในที่ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าตามไปทุกที่ที่มีการทรงสถิตของพระองค์เขาให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องต้องยอมรับเรื่องหนึ่งนะครับ พี่น้องชีวิตเรามันไม่ได้ไม่ได้เป็นคิดเียนมาบวชกับบ้านมาบวชกับวันหนึ่งไะได้มาจำฝึกมาชุบตัววันหนึ่งไปได้ใช้ได้ใบบางที่แต่พี่น้องถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท่านต้องทําลายพระดากโกมนมาชีวิตของท่านลงท่านต้องเลิกพัฒนาความเฉยเมยพี่น้องศักดิ์ศรีกับพี่น้องผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เหมือนจะพยายามขุดสิ่งเก่าๆมาเพื่อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอุปกรณ์ในการขัดขวางชีวิตตัวเองผมก็ทําได้โอ้ผมผมก็เคยเรียนพไปคัมภีร์ ผมจบปริญญาเอกจากจุฬาผมเคยทํางานราัฐสภาผมมีเครื่องราชด,ดูนะพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ใช่ไม่ดีนะดีมากๆเป็นเป็นพระกรุณา,าที่คุณแต่ประเด็นคือมันไม่ได้เป็นตัวช่วยทําให้ผมสามารถอยู่ในการทรงสถิตพระสิ่งพระเจ้าผมผมปลดหมดเลยแล้วถ้าอยู่ในคําเทศฟังผมเรื่อยๆนะครับท่านจะรู้ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยอวดเรื่องพวกนี้ผมอวดแต่เรื่องที่ผมพระเจ้าช่วยผมอะ่ะเป็นหนี้สามสิบล้านชีวิตมันมันแย่แล้วพระเจ้าช่วยผม ผมรู้สึกภาคภูมิใจมาเลยว่าพระเจ้าทรงพระชนและช่วยชีวิตผมได้ถ้าท่านบอกว่าท่านอ้างและท่านมีอะไรผมว่ามีคนที่เก่งกว่าท่านเยอะเลยแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะการเฉยเมยต่อการที่เรารู้แล้วฉันเข้าใจแล้วมันเป็นแค่ประตูของความเย่อเย้อหยิ่งของท่านและสุดท้ายจะกันท่านจากการที่พระวิญามสุดจะทรงช่วยเหลือท่านพี่น้องผู้ชายคนนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นคนเล่นดนตรีเหมือนคนเลวีเี่ะเป็นชาวกัสนะไม่ใช่อิสราเอลนะ พี่น้องเมื่อพระสิริของพระเจ้ามาพระเจ้าเปลี่ยนใครก็ได้การที่เขาตามไปเป็นผู้เฝ้าประตูนั้นเป็นตัวสะท้อนว่าใจของเขามันเป็นใจแห่งการแสวงหาพระสวีิของพระเจ้าเขาทนไม่ไหวที่พระสวริจ,จะพลาดเขาไปเขาเคยมีประสบการณ์อยู่ในพระสวีิของพระเจ้าแล้วเขาเขาเขาตามไปทุกที่ถ้าเป็นคนอย่างนี้อยู่หรือเปล่าแต่ผมยังเป็นคนอย่างนี้อยู่ผมยังเป็นคนที่รู้สึกว่าผมอยากอยู่ในการทรงสถิตผมรู้สึกว่าผมให้เกียรติการเจิมผู้นําที่มีการเจิมผมยังให้เกียรติงานวัน เดือนมกราผมก็จองตูวตั้งแต่เดืนผมจองเสร็จไปตั้งนานแล้วผมไม่ต้องมาถามว่าจะไปไม่ไปที่ไหนมีการทรงสถิตที่ไหนมีพระสรีพระเจ้าพี่น้องผมจะไปที่นั่นผมอยากเป็นโอเบตเอโดมชาวเมืองกัตเขาเป็นคนเฝ้าประตูทางใต้ของหีบพระวิหารเขาจะรู้ทั้งหมดนะครับตามไปรับใช้พระเจ้าทั้งครอบครัวเขารักการทรงสถิตเขาไม่เคยชิน เขาไเป็นคริสเตียนมา20ปีเหมือนอาบินาดับล้วก็เฉยเมยแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในการทรงสถิตและไม่เคยเกิดผลเลยแต่พี่น้องไม่จริงนะบางคนก็เกิดผลพี่น้องวันหนึ่งนะครับพระพรที่พระเจ้าเทลงมาบนโอเบตเอโดมไม่ทําให้เขารักวัตถุแต่เทลงมาทําให้เขารักที่จะรับใช้พี่น้องเห็นไหมดาวิดไม่ได้อยากได้พระพรของโอเบตเอโดมแต่เขาต้องการพระเจ้าที่อวยพรโอเบตเอโดม เราไม่ได้อยากได้พระพรแต่เราอยากได้พระองค์ผู้ทรงอวยพรเราพี่น้องเอเมยไหมครับพี่น้องเอเมยไหมครับพี่น้องเห็นตัวอย่างนี้ดีมากๆเลยใช่ไหม,ไมเห็นไหมครับว่าไม่มีบ้านของอาบีนาดับกับพระวิญญาณอยู่กับทั้งสองบ้านแต่บ้านหนึ่งพระองค์ทําอะไรให้ไม่ได้เลยจนสุดท้ายพัฒนาไปถึงความความตายในฝ่ายวิญญาณในที่สุดวันนี้ท่านเป็นคริสเตียนท่านชินหรือย,ยังในการมารในการทรงสถิตท่านชินกับศิยาพิบาลของท่านหรือย,ยังเอ้ย เดีย๋ยวาจารย์วางเหมือนัอาจารย์คมเอกเดี๋ยวก็มาสามเดือนเดี๋ยก็วนมาแล้วพี่น้องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมพระเจ้าผู้ทรงประชนเป็นคนเคลื่อนไหวในห้องประชุมไม่ใช่ผมถ้าท่านเคยชินท่านก็เป็นอาบี B. นาดับดับไปเลยแล้วก็ต้องอุตสาทำทุกเรื่องบนชีวิตออกแรง <c oughs> เหน,นื่อยอุตสาห <c oughs> นั่นจะดับอาจจะต้องอุตส่าห์ท่าน,นต้องพยายามทําทุกเรื่องบนชีวิตของท่านดีกว่าไหมครับเป็นคนไม่มีความรู้ไม่มีความไรไม่ได้ความรู้ผิดนะครับเป็นเหมือนโอเบตเอโดมดีไหมพี่น้องตามไปถึงพระนิเวศขอสมัครกับดาววิดขอเป็นคนเฝ้าประตูได้ไหมอาจจะเป็นปูโรหิตไม่ได้เพราะเป็นชาวกัดพี่น้องหลายครั้งนะครับผู้เชื่อใหม่มีพระพรกับผู้เชื่อเก่าเยอะเลย พี่น้องหลายคนก็เป็นคริสเนเก่าที่น่ารักมากแล้วก็เติบโตในพระเจ้าแต่พี่น้องระวังดีๆอย่าเป็นอารบีนาทับบทเรียนวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องการเฉยเมยต่อพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้ประโยชน์แน่ๆนะครับเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีอารบีนาดับด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าการทรงสถิตอยู่ด้วยก็ไม่ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับผมอยากเตือนใจพี่น้องนะครับว่าอย่าอย่าเฉยเมยต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าเคยชิน อยารู้สึกเคยชินทุกครั้งเออเขาจะไปเหรอไปก็ได้ไม่ไปก็ได้รับมาตั้งหลายครั้งแล้วท่านกําลังพัฒนาความเฉยเมยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องถ้าชีวิตท่านมันยังเวลไม่ไม่ได้แบบเหมือนพระเยซูนี่นะครับท่านยังต้องการพระสิของพระองค์อีกน้องเข้าใจไหมครับ